สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมจะให้ดูแมงกะพรุนลอดช่องนะมาติดอวนนะผมดักอวนปูไว้แล้วก็มีปูอาศัยอยู่ในแมงกะพรุนหนึ่งตัวเห็นไหมครับนั่นนะฮะเขาเรียกปูแดงนะฮะแต่กี้ผมเห็นฝูงปลาลูกฝูงปลาเล็กๆด้วยนะไหนล่ะหายไปไหนล่ะโน่นเห็นไหมลูกฝูงปลาอาศัยอยู่กับแมงกะพรุนจริงๆแมงกะพรุนหนวดมีพิษนะนะครับผมแต่ว่าปูก็สามารถอาศัยหนวดพิษของแมงกะพรุนป้องกันตัวเองเห็นลูกปลาไหมฝูงใหญ่เลยครับผมโน่นนะฮะนี่คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสัตว์โลกครับผมนะฮะก็เป็นความสวยงามของธรรมชาติครับผมสวัสดีครับ